สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะวันนี้บีมีเรื่องเล่าของกฎแห่งกรรมจากอาจารย์ทอเลียงพิบูลมาฝากคุณผู้ฟังค่ะซึ่งเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมประจำวันนี้นะคะบีจะนำเรื่องเมตตากรุณามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรับฟังทางช anel บน Youtube ช่องพระเจอผีได้รับฟังกันนะคะเรื่องแรกประจำวันนี้ค่ะขออนุญาตนำเอาเรื่องเมตตากรุณา มาฝากคุณผู้ฟังเรื่องนี้อาจารย์ทอเลียงพี่บุญท่านเขียนไว้แบบนี้นะคะหลังจากที่ท่านทนายความได้เล่าเรื่องความดีแล้วอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ก็ได้เล่าเรื่องของเมตตากรุณาให้เราฟังดังต่อไปนี้ชนบทที่ไม่ห่างไกลาจากพระนครมากนักสำหรับสมัยปัจจุบันที่มีการคมนาคมสะดวกมีทางหลวงตัดผ่านหมดความหมายที่จะใช้คำว่าไปมาลำบาก เพราะว่ามีถนนตัดเข้าไปในหมู่บ้านรถยนต์ก็วิ่งถึงทุกแห่งหากว่าจะย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณสัก50-60ปีก็คือปีพุทธศักราช2500ะนะคะเมื่อครั้งที่เมืองไทยเรามีชื่อว่าประเทศสยามยุดยานในพระนครก็มีแต่รถลากรถเจ็กกับรถม้าเป็นส่วนใหญ่การไปมาหาสู่ทางไกลในครั้งนั้นยังไม่สะดวกเหมือนเชกเช่นปัจจุบันนี้ ระยะที่ปัจจุบันเดินทางโดยรถยนต์เพียงแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมงแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นนะคะเสียเวลาเป็นวันค่ะเพราะว่าภูมิประเทศมีแต่ปา่ามีแต่ทุ่งนาหรือว่าท้องทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลบ้านช่องผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีการเดินทางไปไหนมาไหนนั้นนอกจากจะไปทางรถไฟแล้วก็สามารถไปอีกทางหนึ่งค่ะคืออาศัยเรือนั่นคือทางน้ำ เพื่อที่จะอาศัยเรือเป็นพาหนะเมื่อรถเรือไปไม่ถึงอันนี้ก็ต้องลงเดินกันต่อไปดังนั้นที่ใกล้ก็เลยดูไกลการไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนติดต่อกันก็เลยเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้ชาวบ้านในแต่ละท้องที่แต่ละตำบลมีสำเนียงการพูดแปลงแผกกันออกไปเพียงแต่ชาญเมืองหลวงแค่ตำบลมักกะสันเท่านั้นก็นับว่าเป็นชนบทที่ไกลเมืองหลวงแล้ว สำเนียงที่พูดก็แปลงผิดสำเนียงในกรุงส่วนพวกชาวบ้านตามชนบทเหล่านั้นจะเดินทางเข้ามาในพระนครคราวใดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่กันเลยนะคะราวกับว่าอยู่กันคนละเมืองผู้ใหญ่จะมาพระนครสักครั้งก็มักจะถามลูกหลานว่าเฮ้ยข้าจะไปบางกอกพวกเองจะเอาอะไรบ้างวะ เพราะว่าทางชนบทยังไม่เจริญร้านค้าไม่ค่อยจะมีการเข้ากรุงก็ยังต้องสั่งเสียลูกหลานให้คอยดูแลบ้านช่องให้ดีเพื่อว่ากลับมาไม่ทันก็จะต้องค้างที่บางกอกเหตุการณ์แต่ละสมัยตลอดจนจิตใจของคนจึงไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ดังที่ท่านอดีตราชการได้ทราบมาจากผู้ที่ประสบเหตุการณ์ในสมัยนั้นผู้หนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในชนบทที่ห่างไกลาจากพระนครระยะเดินทางในเวลา วันเดียวไม่ถึงที่โรงนาชาวบ้านได้สร้างขึ้นหย,ยาบๆอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโคกที่ถมดินไว้สูงกลางทุ่งนาค่ะหลังคามุงด้วยจากฝาบ้านกั้นด้วยไม้ไผ่ขัดแตะพื้นบ้านเป็นดินถูกปรับเป็นผืนเดียวเรียบมีแคร่ไม้ไผ่สำหรับนอนแล้วก็นั่งเล่นอยู่ติดฝาข้างหนึ่งประตูโรงนาก็เป็นไม้ไผ่ขัดแตะแล้วก็ช่องหน้าต่างก็ทำแผงไม้ไผ่เวลาเปิด ก็ต้องใช้ไม้ค้ำเพื่อให้แสงสว่างแล้วก็ลมผ่านเข้ามาได้ที่บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งนะคะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกหญิงสองคนคนโตอายุ8ขวบไว้ผมจุกคนเล็กอายุ3ขวบค่ะบ่ายวันหนึ่งเด็กผู้หญิงคนที่เป็นผู้พี่เนี่ยนะคะกำลังไกว่เปรร้องเพลงกล่อมน้องให้นอนหลับอยู่ในโรงนาเวลาณนะตอนนั้นก็คือเป็นเวลากลางวันค่ะอากาศข้างนอกนี่กำลัง แดดร้อนจัดกันเลยนะคะเพราะว่าพึ่งจะเลยเที่ยงไปไม่นานนะพ่อแม่กับอของเด็กผู้หญิงไม่อยู่บ้านคือทิ้งให้ลูกสาวคนโตเลี้ยงน้องแล้วก็เฝ้าอยู่บ้านเด็กหญิงผู้พี่ค่ะเมื่อป้อนข้าวป้อนน้ำน้องเสร็จแล้วก็เอาน้องใส่เปลเห่กล่อมให้หลับเพื่อที่ตัวเองจะได้กินข้าวบ้านหลังนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในโรงนาหรือว่าบ้านนี้นอกจากเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับครอบครัวชาวนาทั่วไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่แสดงถึงความฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการครองชีพและชีวิตประจาวันเป็นครอบครัวชาวนาที่ไม่มีสมบัติพัสดานที่มีราคาอยู่ในบ้านเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือมีใบดีกาชวนเชิญให้ไปทำบุญร่วมกุศลของวัดต่างๆหลายใบติดไว้ที่บานประตูไม้ไผ่สารเป็นแถว สมัยนั้นขออธิบายเพิ่มคำนิดหนึ่งคุณผู้ฟังดีกาบอกบุญมันจะเป็นแผ่นเล็กๆบรรจุข้อความ3-4สี่บรรทัดนะคะไม่มีซองสำหรับบริจาคหรือว่าเชิญชวนให้ไปวัดเท่านั้นไม่มีชื่อกรรมการหรือว่าชื่อบุคคลเหมือนกับปัจจุบันเป็นดีกาแผ่กุศลไม่ยังทายกทาย,ยิกาเลยลอย อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่สะดุดตาก็คือบนหัวนอนมีหิ้งพระพุทธรูปใส่กรอบไว้คารพบบูชามีกระถางทูบเชิงเทียนแล้วก็แจกันปักดอกไม้นี่ก็แสดงว่าครอบครัวนี้แม้จะขัดสนจนยากแต่ก็ยังมีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งในขณะที่เด็กหญิงกำลังส่งเสียงเจ้าเจ้าเหตุกล่อมน้องด้วยเพลงของชาวบ้านทั่วไปทันใดนั้นนะคะก็มี ชายสูงอายุคนหนึ่งแต่งกายผิดแปลกไปจากชาวบ้านทั่วไปในแถบนั้นนุ่งผ้าจงกระเบนใส่เสื้อนอกใส่รองเท้าแต่ไม่สวมหมวกไม่มีลูกกระดุมเสื้อเหงื่อชุ่มตัวท่าทางอิดโรยเดินโซเซเข้ามาในโรงนาะเด็กหญิงมองเห็นก็ตกใจค่ะแต่เมื่อเห็นชายสูงอายุทำท่าจะเซล้มคล้ายกับมีสิ่งดนใจ ตามสัญชาตญาณเกิดความสงสารทําให้เด็กหญิงผู้พี่ทิ้งสายเชือกเปลที่กําลังไกวยน้องอยู่วิ่งเข้าไปช่วยพยุงแม้ว่าตัวของเธอเองนั้นจะตัวเล็กแต่ว่าจิตใจสูงส่งจึงทําให้ชายสูงอายุได้เกาะไหล่ของเด็กหญิงไว้ทันก่อนที่จะล้มลงเด็กหญิงค่อยๆพยุงไปที่แคร่ไม้ไผ่ ผู้เท่าคนนี้ก็นั่งลงหอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยเด็กหญิงจ้องดูด้วยความสงสัยแต่ไม่พูดอะไรไม่ถามอะไรทั้งสิน้นเพราะเห็นว่าท่านผู้เท่ายังเหนื่อยอ่อนอิดโรยอยู่มากแล้วก็กําลังหายใจหอบคําแรกที่ออกจากปากผู้เท่าซึ่งเด็กหญิงได้ยินก็คือขอน้ํากินหน่อยหิวน้ําเต็มทนคอแห้งเหลือเกินเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าค่ะ รีบจัดแจงไปหยิบเอาขันทองเหลืองตรงไปจ้วงขันลงในตุ่มน้ำฝนเพียงครึ่งขันแต่ก็ไม่ลืมที่จะรูดปลายใบจากที่มุงหลังคาตอนชายคาบ้านซึ่งเก่าและกรอบใส่ลงไปในขันน้ำด้วยแล้วก็ส่งให้ผู้เท่าเห็นเช่นนั้นก็ไม่พอใจค่ะที่เด็กหญิงโรยใบจากลงไปลอยอยู่ในขันทั้งน้ำก็มีสีเหลืองคล้ายกับใส่ชาจีนอยู่แล้วถ้าเป็นเวลาปกติก็คงดื่มไม่ลงแต่ด้วยความหิวค่ะ ก็ไม่มีทางเลือกท่านก็เลยเป่าใบจากให้ลอยห่างออกไปแล้วค่อยๆดื่มอย่างไม่ค่อยทันใจเมื่อดื่มน้ำพอแก้กระหายแล้วพักอยู่สักครู่หนึ่งพอหายเหนื่อยท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดูเด็กแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฉันได้กินน้ำเข้าไปค่อยมีแรงขึ้นหน่อยแต่เออทำไมน้ำถึงมีสีเหลืองเหมือนใส่ชาแต่จืดสนิทและทำไมแม่หนูถึงต้องดึงใบจากโรยลงไปด้วยละ่ะ ทำให้ฉันเกือบจะโกรธเพราะกำลังคอแห้งกระหายน้ำใจจะขาดอยู่แล้วนึกว่าจะดื่มให้สมอยากแต่ก็คิดว่าแม่หนูคงมีเหตุผลถึงได้ทำเช่นนั้นน้ำของแม่หนูขันนี้มีค่ามากทำให้ฉันชุ่มชื่นมีกําลังขึ้นเป็นกองถ้าไม่ได้กินคงจะขาดใจตายตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยหิวน้ำมากเหมือนคราวนี้เลยไหนแม่หนูลองเล่าให้ฉันฟังซิว่าทำไมถึงเอาเศษไปจากใส่ลงไปในน้ำ เด็กผู้หญิงได้ยินดังนั้นก็เลยบอกกับท่านผู้เฒ่าคนนี้นะคะว่าน้ำนี้เป็นน้ำฝนเหลืองก็เพราะว่าหลังคาจากจะตาแล้วก็พ่อหนูเคยสั่งสอนไว้ว่าบ้านเราอยู่กลางท้องไร่ท้องนาไกลาจากหมู่บ้านถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ใครมาขอกินน้ำถ้าเห็นเขาคอแห้งหิวมากก็ให้ตักน้ำฝนในตุ่มแล้วก็รูดใบจากชายคาใส่ลงไปเขาจะค่อยๆดื่มถ้าไม่ใส่ใบจากลงไปเขาจะรีบดื่ม จนแทบจะไม่หายใจเพราะความหิวแล้วอาจจะเกิดโทษขึ้นเพราะจะทำให้สำลักน้ำหรือว่าจุกตายพ่อบอกหนูไว้แบบนี้หนูก็ต้องทำตามหนูเห็นคุณตาเหนื่อยแล้วก็อยากน้ำมากหนูคิดว่าตารู้แล้วคงไม่โกรธหนูนะจ้าตาท่านผู้เฒ่ามองดูเด็กหญิงตัวเล็กๆด้วยความเอ็นดูค่ะแล้วก็สงสารฉับพลันน้าตาก็ไหลแล้วก็พูดว่าโอ้ฉันไม่โกรธแม่หนูหรอกแม่หนูทาถูกแล้ว เพราะถ้าไม่ทาเช่นนั้นฉันอาจจะสำลักน้ําจนจุกตายก็ได้แต่ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวจนแสบท้องแล้วได้กินน้ําก็ยังชั่วหน่อยตลอดวันนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่หนูมีข้าวเย็นเหลือบ้างไหมขอให้ฉันแก้หิวสักหน่อยเถอะเกิดมายังไม่เคยคิดไม่เคยนึกเลยว่าจะต้องมาขอข้าวขอน้ําใครกินเด็กผู้หญิงมองดูผู้เท่าสูงอายุค่ะก็สงสารแล้วก็เห็นใจพร้อมกับพูดว่า ตาคงหิวมากใช่ไหมจ๊ะหิวจนไม่มีแรงเดินหนูเพิ่งป้อนให้น้องกินก่อนลงนอนเปลแต่ไม่เป็นไรยังมีข้าวเย็นเหลืออยู่บ้างกับไข่เค็มอีกซีกหนึ่งหนูจะไปเอามาให้เสียงท่านผู้เฒ่าพูดว่าจริงแม่หนูฉันหิวแล้วก็ไม่มีแรงด้วยแม่หนูนี่เป็นเด็กดีจริงๆเลย เด็กหญิงแกว่งเปลให้แรงขึ้นแล้วก็รีบคดข้าวจนหมดหม้อค่ะได้มาเครื่องจานพร้อมทั้งไข่เค็มอีกครื่องซีกมาส่งให้ผู้เฒ่าแล้วก็นั่งดูชายสูงอายุกินอย่างอาเอร็ดอร่อยเพราะว่ากำลังหิวแต่เมื่อท่านผู้เฒ่ากินข้าวจนหมดจานก็นึกขึ้นมาได้ก็เลยถามเด็กผู้หญิงว่าข้าวที่ฉันกินเนี่ยมันเป็นข้าวสําหรับแม่หนูกินตอนกลางวันไม่ใช่หรือแม่หนูยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมนี่ฉันมาแย่งข้าวของแม่หนูกินซะหมดเลย ท่านผู้เฒ่าพูดอย่างตำหนิตัวเองแต่ว่าเด็กผู้หญิงหัวเราะและพูดว่าหนูไม่หิวหรอกจ้าตาหนูเห็นตาหิวแล้วตาก็กินได้หนูก็ดีใจมากส่วนน้องหนูเขาอิ่มแล้วจ้าตาเขาว่าคนแก่หิวมากๆแล้วเป็นลมหนูเป็นเด็กไม่ได้เป็นอะไรสัก,กหน่อยเสียงท่านผู้เฒ่าบ่นพึมพำอยู่ในลําคอว่าแม่หนูแม่หนูช่างน่ารักจริงๆเลยเด็กท้องไร่ท้องนาแท้ๆใส่ใจดีจริงๆเด็กผู้หญิงถามคุณตาคนนี้ขึ้นมาว่า ตายังคงไม่อิ่มใช่ไหมจ๊ะหนูจะหุงข้าวต้มให้กินอีกท่านผู้เฒ่าก็เลยตอบว่าเออดีเหมือนกันเพราะแม่หนูก็ยังไม่ได้กินข้าวนี่เด็กหญิงพูดแล้วก็หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าหนูไม่หิวจ้ะตาเดี๋ยวหนูจะไปต้มข้าวต้มแล้วก็ปิ้งปลาเค็มให้นะจ๊ะตา พูดแล้วหนูน้อยก็แกว่งเปลให้แรงขึ้นเพื่อไม่ให้น้องตื่นพอเห็นน้องพลิกตัวก็รีบร้องเพลงกล่อมให้หลับต่อไปแล้วจึงรีบเข้าไปในครัวติดไฟซาวข้าวตั้งหมอ้อด้วยความชำนาญตามที่พ่อแม่เคยสอนเอาไว้นะคะแต่ก็ไม่ลืมวิ่งมากวายเปลค่ะเมื่อจวนจะหยุดแกทำงานสลับกันไปด้วยความว่องไวพอเขาต้มสุกแกก็ยกหม้อข้าวลงแล้วเอาไม้ตับ ไม้ตับปลามาหนีบปลาเคม็มปิ้งกลับไปกลับมาบนเตาจนสุกไม่ช้าก็ตักข้าต้มแล้วก็มีปลาเค็มใส่จานมาตั้งให้ผู้เฒ่าซึ่งมองดูเด็กผู้หญิงด้วยความนิยมข้าวสุกครึ่งจานและไข่เค็มครึ่งซีกนั้นยังไม่ทำให้ท่านผู้เฒ่าหายหิวได้เมื่อเห็นเด็กหญิงยกข้าวต้มร้อนๆอ,ออกมาก็ไม่รอช้าค่อยๆตักข้าวต้มซึ่งปรุงโดยฝีมือของเด็กหญิงบ้านนาจนคนหนึ่ง พอคลายความร้อนลงแล้วก็ตักใส่ปากอย่างอ,ร,อร่อยพลางเรียกเด็กผู้หญิงให้มากินด้วยกันแล้วก็ได้สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วในความรู้สึกของท่านพู้เฒ่าคนนี้มันเป็นอาหารที่วิเศษมีรสอันโอชาท่านรับประทานได้มากกว่าธรรมดาแล้วจึงพูดว่าแม่ข้าวต้มของหนูนี่อร่อยจริงๆฉันไม่เคยกินข้าวมากแบบนี้มาก่อนคนที่บ้านฉันต้มก็ไม่เคยอร่อยแบบนี้ทั้งปลาปิ้งก็หอมไม่เค็มมากมันช่างดีแท้ เด็กหญิงถูกชมเข้าก็าอายม้วนไปมาพูดอะไรไม่ถูกตามความรู้สึกของเด็กซึ่งไม่เคยมีใครชมมาก่อนเลยในชีวิตแต่แล้วท่านผู้เฒ่าก็ถามขึ้นมาว่าเออแล้วพ่อแม่ของหนูเป็นไหนล่ะถึงทิ้งหนูไว้เพียงสองคนกับน้องกลางทุกนาแบบนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่าพ่อหนูไปอำเภอแม่หนูไปตัดฟืนในป่าสะแกจ่าตากว่าจะกลับถึงบ้านก็คงเย็นๆค่ำๆแล้วทำไมตาถึงมาที่นี่ละจ๊ะผู้เฒ่าตอบว่า ฉันหลงทางมาจากแม่หนูฉันต้องเดินทาท่ามกลางแสงแดดลำบากเลือกเกินไม่เคยเดินไกลๆแบบนี้มาก่อนแถวนี้ไม่มีบ้านเลยพบบ้านแม่หนูเป็นคนแรกก็เลยแวะเข้ามาขอกินน้ำแล้วก็นั่งพักอาศัยพอให้มีแรงหน่อยก็จะไปฉันอ่อนใจเต็มทีเดินแทบไม่ไหวอยู่แล้วถ้าหากไม่พบบ้านแม่หนูต้องเดินไกลกว่านี้ฉันคงหมดแรงลงนอนกลางดินแน่ เมื่อเด็กผู้หญิงได้ฟังก็รู้สึกสงสารที่ผู้เท่าต้องบุกกลางทุ่งนามาได้รับความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเคลียมากจึงพูดขึ้นมาว่าคุณตาพักผ่อนหลับนอนก่อนก็ได้หนูจะไปเอาหมอนหนุนหัวมาให้ว่าแล้วเด็กน้อยก็วิ่งเข้าไปค้นหาหมอนของพ่อแม่มาได้ใบหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะสะอาดนักผู้เท่าก็รับไปพร้อมกับพึมพำขอบใจแล้วก็เอนตัวลงนอนบนแคร่ด้วยความอ่อนเคลียไม่ช้าไม่นานค่ะผู้เท่าคนนี้ก็หลับ เด็กหิงนั่งมองดูผูเท่าแล้วก็นึกอะไรได้ตามประสาเด็กนะคะพอน้องตื่นขึ้นมาก็รีบอุ้มลงจากเปลรีบออกจากโรงนากลัวว่าเสียงร้องไห้โยเยของน้องจะรบกวนผูเท่าครั้นเมื่อถึงเวลาตอนเย็นค่ะแม่กลับมาจากป่าสะแกลูกสาวก็อุ้มน้องเข้ามายืนสะเอวคอยรับแม่อยู่หน้าบ้านพอเห็นแม่มาก็รายงานบอกว่าแม่วันนี้มีคนแก่เดินหลงทางมาบ้านเราจะแม่ แกหิวน้ำมากเลยหนูตักน้ำให้แกกินแล้วแกก็หิวข้าวด้วยหนูก็ให้ข้าวกลางวันของหนูให้แกกินแกก็ยังไม่อิ่มหนูก็เลยต้มข้าวให้กินแกบอกว่าอร่อยจะ้ะพอกินแล้วแกก็อ่อนใจเลยนอนหลับอยู่ที่แคร่แม่จะ้ะหนูสงสารแกมากมากแล้วยังเดินหลงมาอีกไกลเลยหนูก็เลยรีบออกมาคอยบอกแม่ประเดี๋ยวแม่จะทำให้ตื่นเพราะแม่ไม่รู้แม่ยืนถือมีดฟันฟืนฟังลูกสาวรายงานจนจบค่ะก็เลยพูดว่าเออดีแล้วอีนู คนเท่าคนแก่นะจงนับถือเหมือนปู่ย่าตายายเมื่อหลงทางมาก็ให้แกพักพิงเท่าที่เราจะทำได้ก็เป็นบุญเหมือนกันนะลูกนะแต่เราก็ยากจนไม่ใช่มั่งมีอะไรนักแต่เอาเถอะลูกกลับเข้าไปในบ้านเถอะประเดี๋ยวจะได้หุงข้าวพอพ่อเขากลับมาจากอำเภอคงจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างก็จะได้เลี้ยงดูกันตามมีตามเกิดว่าแล้วแม่ลูกก็ย่องเข้าไปในบ้านค่ะ จัดแจงหุงหาอาหารเพื่อแขกผู้เท่าเป็นพิเศษส่วนผู้เท่าคนนี้ก็ยังคงนอนหลับอยู่นะคะจนกระทั่งแกรู้สึกตัวก็ได้ยินเสียงแม่ลูกพูดกันอยู่นอกบ้านก็นึกในใจว่าบ้านนานี่แม้จะยากจนแต่จิตใจก็ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่แม้พยายามจะลุกขึ้นแต่เมื่อยจนลุกไม่ไหวแล้วก็หลับไปอีกพอเย็นมากๆเข้าชายผู้เป็นพ่อของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็กลับมาถึงบ้าน เด็กหญิงก็คอยไปดักหน้าบอกผู้เป็นพ่ออยู่นอกบ้านเช่นเดิมค่ะเหมือนตอนที่บอกแม่ชายผู้เป็นพ่อนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะนอกจากจะบอกกับลูกสาวว่าเอออิจุกเองทําไปเช่นนั้นก็ดีแล้วลูกได้บุญนะช่วยคนเฒ่าคนแก่หลงทางแบบเนี้ยถ้าเราเกิดชาติหน้าคงไม่ยากจนเองทําแบบนี้พ่อก็ดีใจแล้วพ่อก็ย่องเข้าไปในบ้านนําของที่ซื้อมาจากอําเภอมอบให้กับภรรยาจัดการหุงต้มตามใจชอบ เพื่อจะได้รับรองแขกผู้เท่าตามสภาพของชาวนาเท่าที่จะมีได้การพูดจากันก็กระซิบเอาระหว่างพ่อแม่ลูกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเสียงดังค่ะเป็นการรบกวนการนอนของชายผู้เท่าในไม่ช้าไม่นานหญิงผู้เป็นแม่ก็ปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยและจัดใส่ถ้วยชามที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่และจัดใส่สำหรับเท่าที่จะทำได้คอยเวลาให้ผู้เท่าตื่นจะได้รับประทานอาหารคอยแล้วคอยอีกก็ยังไม่มีท่าทีว่า ผู้เท่าจะตื่นผู้เป็นแม่ก็เกรงว่าอาหารเย็นจะเสียหมดจึงกระซิบลูกสาวให้ค่อยๆกระซิบปลุกผู้เท่าเพื่อจะได้รับประทานอาหารลูกสาวก็เลยค่อยๆไปเขย่าตัวผู้เท่าพลางพูดว่าตาจา๋าตื่นเถอะจา้ามากินข้าวประเดี๋ยวข้าวจะเย็นหมดลุกขึ้นเถอดจาา้านี่มันก็เย็นมากแล้วนะคุณผู้ฟังคะแม้วเด็กผู้หญิงจะพยายามปลุกเท่าไหร่ผู้เท่าก็ยัง ไม่รู้สึกตัวทําให้ชายผู้เป็นพ่อของเด็กรู้สึกร้อนใจก็เลยตรงเข้าไปจับตัวของท่านผู้เฒ่าดูก็ตกใจค่ะเพราะว่าท่านผู้เฒ่าคนนี้ตัวร้อนจัดมากเลยหันไปบอกภรรยาด้วยเสียงกระซิบว่าถ้าจะเป็นไข้ซะแล้วทํายังไงดีละ่ะภรรยาก็ตกใจตอบว่ายาเขียวใหญ่ในบ้านเราก็มีนีพ่พี่ลองให้แกกินสิพี่ แล้วก็ในไม่ช้านะคะทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็บุตรสาวก็กุลีกุจอละลายยาเขียวใหญ่ซึ่งเป็นยาประจําบ้านในสมัยนั้นน่ยนะคะพยายามจะให้ท่านผู้เฒ่าดื่มเมื่อตอนตื่นมาความอ่อนเพลียทําให้ผู้เฒ่านอนอย่างสลบสลายแต่เมื่อถูกปลุกนานเข้าก็ได้สติลุกขึ้นมาก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ถามขึ้นมาว่านี่ฉันอยู่ที่ไหนใครเป็นคนพาฉันมาสองคนผัวเมียมองดูตากันแล้วหันไปมองดูลูกสาวคนโตคล้ายจะถามว่า นี่จะทำยังไงดีล่ะลูกสาวรู้ความหมายดีจึงเข้าไปพูดว่าตาหลงทางมาเมื่อตอนบ่ายตาจำได้ไหมจ๊ะหนูยังตักน้ำให้ตากินแล้วก็รูดใบจากชายคาลงไปใส่ในขันน้าแล้วก็ให้ข้าวเย็นตากินยังไม่อิ่มตาก็ได้กินข้าวต้มที่หนูต้มให้กินไงจ๊ะตาจาได้ไหมผู้เท่าคนนี้นั่งมองหน้าเด็กผู้หญิงแป๊บหนึ่งค่ะก็เลยนึกอะไรได้เลยพูดขึ้นว่าเออถ้าจะจริงฉันจำได้แล้ว ฉันมาเรือเมยแล้วก็มาลงเรือจ้างเข้าคลองซอยฉันจะไปบ้านนายกองนาเป็นกำนันแต่คนเรือมันพามาผิดทางมันพามาห่างไกลบ้านคนมันก็จอดไอ้คนแจวหัวมันหยิบมีดดาบขึ้นมาลับกับหินฉันก็ใจไม่ดีไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรมันคงจะทุดจริตเพราะมันจอดเรือเฉยอยู่ในที่เปลี่ยวไม่มีบ้านช่องคนเห็นแต่ทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาฉันถามมันว่าทำไมไม่ไปจอดที่อื่นล่ะมาจอดทำไมอยู่ตรงนี้ มันก็นั่งรับมีดหน้าตาเฉยทําเป็นทองไม่รู้ร้อนส่วนไอ้เด็กแจวท้ายมันก็นั่งสูบบุหรี่ใบจากเฉยไม่พูดจาอะไรที่แรกฉันก็รู้สึกเฉีวแล้วก็โกรธแต่นึกว่าไม่ควรประมาทคิดดูแล้วว่าจะทําอะไรมันไม่ได้มีแต่เสียเท่านั้นเพราะฉันแก่แล้วอาวุธติดตัวก็ไม่มีจะขัดใจมันก็เท่ากับจะถูกทําร้ายควรจะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีก็เลยพูดกับมันว่าแกจะเอาอะไรบอกมา ฉันมีฉันก็จะให้จะได้ออกเรือไปเสียทีไอ้คนลับมีดเนี่ยมันไม่พูดอะไรทำหูทวนลมตั้งหน้าตั้งตาลับมีดแล้วมันก็เอามาลูบดูว่าคมหรือ,อยังไอ้คนท้ายมันก็พูดว่าเขาต้องการเงินครับถ้ามีเงินก็ไปเร็วฉันฟังแล้วก็มาคิดดูว่าถ้าเราขัดขืนไม่ยอมมันก็เห็นทีจะเจ็บตัวจึงถามว่าเอาเท่าไรมันบอกว่าเอาเท่าที่ท่านมีอยู่ในตัวฉันก็หยิบเงินออกมาให้มันและบอกว่ามีอยู่สิบตำลึง มันตาลุกเพราะคงไม่นึกว่าฉันจะพกเงินบาทมามากแต่ความโลภมันถามอีกยังมีอะไรอีกไหมฉันบอกว่ามีเงินอยู่เท่านี้แหละไม่มีอีกแล้วมันก็ขู่ว่าอย่ากโกหกนะถ้าผมค้นได้ท่านจะเจ็บตัวเอามาให้หมดซะดีกว่าฉันก็เลยบอกว่าฉันเน่แก่แล้วฉันพูดปดไม่เป็นฉันยังมีนาฬิกาพกเรือนทองพร้อมสายอีกเรือนหนึ่งเท่านั้นราคาหลายช่างเออแล้วก็กระดุมหน้ากีกห้าเม็ดเท่าที่เห็นนี่แหละ ที่สุดแล้วมันก็เอาไปหมดหมวกไหมสับปะรดหนึ่งใบไม้เท้าหัวเลี่ยมนาคหนึ่งอันแล้วมันก็เอาเงินคืนชั้นสองบาทพร้อมทั้งหมากห่อในผ้าแดงหนึ่งห่อแล้วมันก็ไล่ชั้นขึ้นฝั่งบอกให้เดินไปเพราะถ้าส่งชั้นถึงบ้านกำนานมันกลัวมันถูกจับฉันก็เลยต้องเดินตั้งแต่เช้าจนบ่ายผ่านทุ่งนามาเมื่อเห็นหลังคาบ้านไกลลิบๆอยู่ข้างหน้าฉันก็แข็งใจเดินมาพบแม่หนูเรื่องมันก็มีมาเท่านี้แหละ เมื่อได้ยินผู้เท่าเล่าเรื่องนี้ต่างคนต่างก็เกิดความสงสารค่ะแล้วสองคนผัวเมียก็แนะนําแกว่าควรจะไปบอกกํานันผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการอำเภอเพื่อที่จะได้ติดตามคนใจชั่วทั้งสองคนต่อไปแต่ว่าท่านผู้เท่าคนนี้ไม่อยากจะให้นําเรื่องราวอื้อฉาวของท่านให้มันใหญ่โตจึงไม่ยอมไปแจ้งตามที่สองผัวเมียแนะให้และยังขอให้สองผัวเมียนั้นช่วยกันปิดเป็นความลับอย่าได้บอกให้ใครรู้เป็นอันขาด สองผัวเมียก็รับคำอย่างดีดีนะคะท่านผู้เฒ่าก็ต้องพักอยู่ที่บ้านนากลางทุ่งโดดเดี่ยวหลังนั้นต่อไปเพราะว่ายังเป็นไข้เมื่อยขบไปทั่วทั้งตัวเด็กหญิงก็ยินดีรับใช้ช่วยบีบนวดตามแต่กำลังจะทำได้ด้วยความเต็มใจค่ะการพักอยู่ที่นั่นทำให้ผู้เฒ่ามองเห็นชีวิตของชาวนาครอบครัวนี้ว่า ถึงจะยากจนทางทรัพย์สินส่วนจิตใจนั้นมีทั้งความรู้สึกสงสาร <od d. S 1> เห็นอกเห็นใจทำให้ผู้เท่าเมตตารักใคร่ <od d. S 1> เด็กหญิงทั้งสองคนและพ่อแม่ของแม่หนูยิ่งขึ้นเมื่อพักอยู่จนอาการไข้ดีขึ้นและอ่อนเพลียหายร่างกายเข้าสู่สภาพปกติระหว่างที่พักอยู่ที่บ้านนาท่านก็ได้อาศัยเด็กหญิงเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลก่อนที่จะจากบ้านนาทำให้ผู้เท่ามีความอาลัยรักใคร่เอ็นดูเด็กผู้หญิงคนนี้มาก เด็กหญิงทั้งสองก็มีความอาลัยรักใคร่ในตัวท่านไม่น้อยเหมือนกันก่อนจะจากกันนะคะเดินทางกลับผู้เท่าก็ได้ขอร้องให้ชายผู้เป็นสามีช่วยไปส่งถึงอำเภอและก็กลับเองท่านได้แสดงความขอบใจและมีความเป็นห่วงเด็กหญิงตัวน้อยที่ได้เอาใจใส่อย่างดีก็นับว่าทำบุญคุณไว้แก่ท่านมากท่านจึงเรียกเด็กหญิงทั้งสองคนซึ่งยังไม่มีชื่อจริงมีแต่ชื่อเล่นคนโตนั้นชื่อจุกค,ค่ะส่วนพ่อแม่ก็เลยเรียกกันว่าอีจุก แล้วก็น้องสาวพ่อแม่เรียกว่าอีแดงให้สองคนนี้แหละนะคะอีจุกกับอีแดงเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็ได้บอกกับสองผัวเมียว่าท่านอยากจะตั้งชื่อให้เด็กทั้งสองคนนี้เสียหม่ซึ่งทั้งสองผัวเมียก็ไม่ขัดข้องฉะนั้นท่านผู้เท่าจึงตั้งชื่อว่าเมตตาอันนี้เป็นชื่อคนโตส่วนน้องคนเล็กนั้นชื่อว่าการุณาตั้งชื่อให้แล้วก็ให้ศีลให้พรเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นท่านผู้เฒ่าก็ได้บอกลาแม่ของเด็กและเด็กทั้งสองเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพนะคะทั้งสองสามีภรรยามีความอลาลัยท่านมากค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนเพียงแต่ท่านบอกว่าเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจะส่งข่าวมาให้ทราบเมื่อท่านเดินทางออกจากบ้านเด็กผู้เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้พี่เนี่ยนะคะก็วิ่งมากอดขาแล้วก็ร้องไห้ด้วยความอลาลัยตามความรู้สึกของเด็กค่ะ ทำให้ผู้เท่าเองก็ต้องน้ำตาร่วงเหมือนกันแล้วก็พยายามปลอบโยนว่าจะหาเวลามาเยี่ยมในภายหลังคุณผู้ฟังคะหลังจากนั้นผู้เท่าได้เดินทางกลับไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าเมตตาก็คือคนโตซึ่งผู้เท่าตั้งชื่อให้เป็นอนุสรก็มีความเงียบเหงาซึมเซาลงไปมากคะ่ะ แต่แล้วต่อมาไม่นานนักพวกพนักงานอำเภอและที่ดินพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาหาถึงกลางทุ่งนาเลยบอกว่าให้ไปรับโอนที่นา200ร้อยไร่ในานามของเด็กหญิงเมตตาและเด็กหญิงกรุณาเรื่องนี้ทำให้พ่อกับแม่สองคนนี้ถึงกับตกตะลึงเพราะไม่นึกไม่ฝันแล้วก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองอจะได้รับลาบก้อนใหญ่แบบนี้ ความจริงที่นาในสมัยนั้นราคาไม่แพงค่ะแต่สำหรับคนยากคนจนไม่เคยมีที่นาเป็นของตนนั้นย่อมมีค่าแต่ก็ยังสงสัยนะว่าจะผิดตัวหรือเปล่าก็เลยถามคณะกรรมาการอำเภอให้แน่ใจแต่ก็ได้รับการยืนยันหลักฐานต่างๆเช่นชื่อของเด็กผู้หญิงทั้งสองคนก็ตรงกับชื่อเมตากับกรุณาซึ่งท่านผู้เท่าเป็นผู้ตั้งให้และชื่อ พ่อแม่ก็ถูกต้องจนทําให้สองคนผัวเมียนั้นตื่นเต้นทําอะไรไม่ถูกตลอดทั้งวันเพราะว่าอยู่ๆค่ะก็ได้นาถึงสองรอยไร่ทั้งที่ไม่รู้จักผู้ให้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนแต่ก็คิดว่าคงจะไม่มีใครอื่นนอกจากท่านผู้เท่าที่มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านนาเมื่อคราวหลงทางชีวิตของชาวนาผู้ยากจนบ,บัดนี้ฐานะพอจะลืมตาอ้าปากกับเขาได้บ้างแม้จะไม่รวยก็พอที่จะมีกินคนหนึ่งในแถบนั้นเลยนะคะ ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนต่อจากนั้นสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นอีกคือเด็กหญิงเมตตาและเด็กหญิงกรุณาค่ะได้รับมรดกเป็นตึกแถวซึ่งปลูกอยู่ในกรุงเทพและเงินสดอีกจำนวนไม่น้อยเหตุก็เพราะว่าท่านเจ้าคุณผู้เท่าที่เคยหลงทางมาพักที่บ้านนาได้ถึงแก่อายกรรมลงก็ได้ทำพินัยกรรมมอบแบ่งมรดกให้กับเด็กหญิงทั้งสอง หลังจากนั้นต่อมาครอบครัวนี้ก็เลยได้โยกย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพระนครประกอบการค้าในตึกแถวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุตรสาวต่อมาทั้งนี้ก็เพราะว่าเด็กหญิงชาวนาจนๆผู้ใจบุญแล้วก็ได้ให้น้ำท่านผู้เท่าที่เป็นท่านเจ้าคุณในยามยากเป็นคุณงามความดีของเด็กหญิงที่ยังไม่เดียงสาทำไปด้วยมีจิตเมตตาสงสารไม่ได้นึกว่าจะเกิดผลตอบแทนอะไรอย่างมากมายแบบนี้ นี่เป็นผลของกรรมดีที่เด็กหญิงชาวนาได้ประกอบขึ้นนะคะก็เลยทำให้พ่อแม่พลอยได้รับความสุขสดชื่นไปด้วยเพราะมีลูกที่ดีค่ะครอบครัวนี้จึงได้เจริญรุ่งเรืองความเมตตาความกรุณาปราณีสงสารถ้ามีความบริสุทธิ์แล้วแล้วก็ย่อมจะเกิดผลดีตามสนองอยู่เสมอนี่ก็พอจะทำให้เราได้รู้แล้วนะคะว่าความดีนั้นไม่เคยสูญหายไปจากโลกใบนี้ นับตั้งแต่เด็กหญิงเมตตาและเด็กหญิงกรุณาสองพี่น้องได้รับทรัพย์สินจากท่านเจ้าคุณผู้เท่าแล้ววันเดือนปีได้ผ่านไปจนเด็กหญิงทั้งสองเติบใหญ่ได้รับตำแหน่งคุณยายคุณย่าคุณทวดแต่หญิงทั้งสองคนก็ไม่เคยลืมชีวิตเมื่อครั้งยังเป็นเด็กแล้วก็ยังนึกถึงชายชาราเจ้าคุณผู้เท่าผู้มาขอน้ำขอข้าวแล้วก็เป็นผู้ตอบแทนบุญคุณด้วยนะคะ แต่ด้วยความกระตันยูกะตะเวทีหญิงทั้งสองจึงได้ทำบุญทําทานเลี้ยงพระสวดมนต์ถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านเจ้าขุนผู้เท่าที่ล่วงลับไปแล้วทุกปีเป็นประจำไม่เคยขาดไม่เคยเว้นวันนั้นก็คือวันตรงกับวันถึงแก่อาศัยกรรมของท่านเจ้าขุณผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งแสดงถึงน้ำใจอันน่าชมเชยและนับถือค่ะ มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องผลแห่งความเมตตากรุณาค่ะซึ่งจารย์ทอเลียงพิบูลท่านได้บันทึกไว้ดังนี้นะคะท่านบอกว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าได้จดหมายมีข้อความบันทึกส่งมาจากจังหวัดทนบุรี ผู้บันทึกได้เล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์โดยบังเอิญเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาแล้วก็คิดว่าเหตุบังเอิญในทางพุทธศาสนาคงไม่มีเพราะทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นจากผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วคงจะเข้าในบทเรื่องของกรรมเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีผู้ส่งบันทึกมาปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายและก็เป็นเรื่องที่น่าคิด การที่มีจิตใจสงสารได้แผ่เมตตาแก่สัตว์เล็กๆเกือบไม่มีความหมายมองเห็นแล้วว่าไม่สำคัญไม่นึกว่าผลจะตอบแทนได้อย่างไรแต่บางครั้งก็เกิดผลมากมายเกินความรู้สึกอย่างคิดไม่ถึงกรรมดีผลก็ออกมาในทางดีเป็นตัวอย่างที่น่าคิดเรื่องหนึ่งในข้อความบันทึกว่า พระภิกษุรูปหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามหรือวัดเสาประโคนอยู่ที่บางยี่ขันทนบุรีได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านขหาบดีผู้หนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดเวลาเดินทางโดยรถขนส่งสายเหนือในบ่ายก่อนจะถึงวันงานวันหนึ่งเพื่อให้ทันสวดมนต์เช้าโดยไปค้างคืนที่นครราชสีมาวันเดือนปีผู้บันทึกก็ไม่ได้บอกมา บ่ายวันนั้นท่านได้โดยสารรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายเหนือเพื่อต่อรถโดยสารเดินทางไปนครราชสีมาระหว่างที่รถแท็กซี่ออกจากวัดมาได้ไม่นานท่านก็มองไปเห็นกลางถนนข้างหน้ามีปูนาตัวขนาดใหญ่กำลังยืนจังก้าชูก้ามอยู่กลางถนนท่านตาวัยเห็นสัตว์ตัวเล็กๆ ครื่องน้ำเครื่องบกทำเช่นนั้นก็เอ็นดูเกิดความสงสารกลัวจะถูกรถผ่านไปผ่านมาทับตายจึงขอร้องให้คนขับหยุดรถข้างถนนแล้วท่านก็ลงไปต้อนให้ปูตัวนั้นลงไปอยู่ในน้ำข้างทางเพื่อให้ผลจากภัยอันตรายแต่ปูตัวนั้นทำท่าไม่ยอมให้ต้อนลงข้างทางง่ายๆอย่างที่ท่านคิดท่านก็พยายามต้อนไปทางซ้ายมันก็วิ่งชูกล้ามหนีไปทางขวาถ้าหากว่าต้อนไปทางขวามันก็หนีไปทางซ้ายเหมือนเล่นเอาเถิด ระหว่างพระกับปูนาม,มากกว่าจะต้อนมันลงน้ำข้างทางได้ก็เล่นอพระเหนื่อยแล้วก็เสียเวลาหลายนาทีภิกษุรูปนั้นเมื่อเห็นว่าปูลงน้ำในคูเรียบร้อยเป็นที่ปลอดภัยแล้วท่านก็กลับขึ้นรถแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อไปถึงสถานีขนส่งสายเหนือท่านจึงถามพนักงานว่ารถจะไปนครราชสีมาจะออกกี่โมง พนักงานสถานีขนส่งบอกว่ารถเดินทางไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกจากสถานีไปเมื่อครู่นี้เองยังมองเห็นไวๆทันทราบเช่นนั้นก็อ่อนใจกลัวจะผิดนัดไปไม่ทันงานแต่แล้ก็ถามพนักงานว่าจะมีรถอะไรไปอีกไหมอาตมาจะต้องไปสวดมนต์ฉันเช้าพรุ่งนี้ให้ทันไม่เช่นนั้นเกิดเสียหายแก่อาตมาพอรับนิมนต์เข้าไปแล้วพนักงานบอกว่า ถ้าท่านจะไปจริงๆจำเป็นต้องไปรถอุดรหน,นองคายแต่รถสายนี้เพียงแต่ผ่านถนนรอบนอกไม่แวะเข้าในตัวเมืองต้องต่อรถอีกทอดหนึ่งและเมื่อไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ท่านก็เลยจำเป็นตกลงโดยสารรถผ่านไปลงปากทางค่ะที่จะเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมา ทีนี้ต่อมาไม่นานรถที่ท่านโดยสารออกมาก็ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายเหนือมุ่งตรงไปภาคอีสานเมื่อรถวิ่งมาไม่นานนะก็มองเห็นข้างหน้ามีผู้คนมุงดูแล้วก็ชุลมุนอยู่เมื่อรถวิ่งเข้าไปใกล้ก็มองเห็นนะคะว่า มีรถโดยสารคันหนึ่งคว่ำอยู่ข้างทางเมื่อเห็นสภาพของรถแล้วก็นึกว่าคงจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันบ้างเห็นมีคนกำลังยกร่างคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดส่วนคนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็ยืนอธิบายถึงวินาทีที่ใจหายใจคว่ำทำให้ผู้ที่ยืนมุงด้วยความรู้สึกตื่นเต้นในชีวิตเมื่อรอดตายมาได้เหมือนเกิดใหม่ ส่วนคนขับรถขนองมือก็ถือโอกาสที่คนกำลังชุลมุนช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บรีบตะเกียกตะกายออกจากรถหลบหนีไปส่วนผู้เสียชีวิตนะคะก็ลำเลียงไว้ริมถนนหาผ้าและเสือมาปิดร่างที่จบชีวิตเพราะอุบัติเหตุป้องกันความอุจารตากว่าจะลำเลียงไปฝากที่วัดตำรวจทางหลวงก็ต้องเสียเวลาทางานหนะักกว่าจะเสร็จค่ะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแข้งขาหัก ก็ร้องอวดโอยร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายทําให้ผู้ที่มีจิตใจปกติไม่ใช่พวกนักสวยโอกาสคอยฉกช,ชิงทรัพย์ในยามทุกข์ยากของคนอื่นเมื่อได้เห็นก็เกิดความสงสารความเศร้าสลดใจไปด้วยเมื่อนึกถึงญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่สามีหรือว่าภรรยาที่อยู่ทางบ้านของผู้โดยสารทุกคนไม่มีใครรู้นะคะว่าญาติพี่น้องของตนเนี่ยได้รับ อุบัติเหตุได้รับความเดือดร้อนเมื่อรู้ก็คงจะต้องตกใจมากเพียงใดซึ่งบางคนเมื่อได้ทราบว่าญาติพี่น้องของตนต้องมาเสียชีวิตลงสดสดร้อนๆในระหว่างเดินทางเพราะอุบัติเหตุทุกคนก็ต้องใจหายแหละนะคะก็ต้องร้องไห้เสียน้ําตาเสียกําลังใจไม่โดนกับผู้ใดก็ไม่รู้ว่าทุกเพียงใดเพราะเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่นึกฝันมาก่อนเพราะทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็เป็นที่รักของญาติพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่มากน้อยเท่านั้น เมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้เห็นสภาพของผู้ป่วยแล้วจึงต้องหวนมานึกถึงปูตัวนั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าผลของความเมตตานี้ทำให้ท่านรอดพ้นจากพยันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้เพราะปรากฏว่ารถโดยสารคันที่พระภิกษุมาไม่ทันนั้นท่านมัวแต่ต้อนปูลงไปในน้ำรถก็เลยออกก่อนซึ่งก็เป็นคันเดียวกันกับที่ประสบอุบัติเหตุนะคะบันทึกนี้ อาจารย์ทอเรียงพี่บูรท่านบอกว่าข้าพเจ้าเองได้รับจากคุณวิเชียน196บ้านช่างหล่อจังหวัดทนบุรีและคิดว่าเป็นผลบังเอิญทางพระว่ากรรมดีเกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาธรรมแล้วจึงเกิดแคล้วคลาดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดข้าพเจ้าได้รับเหตุการณ์บังเอิญเช่นนี้มาจากหลายทางก็พิจารณาดูแล้วก็เห็นได้ว่า เหตุบังเอิญทำให้รอดพ้นจากภัยอันตรายมาได้ส่วนมากเกิดขึ้นแก่ท่านที่มีจิตเมตตากรุณาเกิดบุญกุศลได้ช่วยให้พ้นจากภัยอันตรายไว้บันทึกอีกฉบับหนึ่งที่ข้าพระเจ้าได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าควรแก่การเข้าในชุดกฎแห่งกรรมได้เช่นกันในข้อความบันทึกเล่าว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ เป็นเวลาที่ประเทศไทยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคยิ่งของที่ทำจากต่างประเทศก็ยิ่งหายากการคมนาคมไม่สะดวกเพราะรถไฟได้รับความเสียหายถูกทำลายในเวลาสงครามสพานรถไฟที่ชุมทางบ้านดาราถูกระเบิดเสียหายยับเยินยังไม่สามารถจะซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยปกติได้เพียงใช้ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่ายังขาดวัตถุดิบเวลานั้นผมอายุเพียง17ปีความรู้เพียงมหกและยังไม่มีงานอาชีพเป็นล่ำเป็นสัน แม่เห็นว่าผมอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่ว่างๆก็อยากจะให้ผมรู้จักหาดการค้าขายทำมาหาก,กินเป็นอาชีพบ้างจึงออกเงินทุนให้ผมจำนวนหนึ่งเพื่อทำการค้าแนะนำให้ผมซื้อพวกปลาเค็มปลาย่างนำขึ้นรถไฟไปขายทางภาคเหนือแล้วก็ให้ซื้อของภาคเหนือมาขายบ้านเรามีหอมกระเทียมเป็นต้นให้สืบดูราคาบ้านเราขายอย่างไรแล้วก็หากคิดดูหากมีอะไรพอจะหากาไรได้มากก็ให้ฉวยโอกาสซื้อมา ทางภาคเหนือก็เหมือนกันหากมีอะไรขาดแคลนราคาสูงก็ให้จดจํำไว้แล้วก็มาสืบราคาดูเห็นมีกำไรก็ซื้อไปขายไปเพื่อหากำไรต่อทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ต้องเสียเวลานับแต่ผมเริ่มขึ้นล่องทางภาคเหนือทําการค้าขายแบบซื้อไปขายมาอย่างที่แม่สอนก็รู้สึกว่ามีกำไรงามพอคุ้มค่าเหนื่อยและเสียเวลาทั้งเกิดความสนุกด้วย แต่รถไฟเดินเพียงวันละสองเที่ยวขึ้นล่องเท่านั้นเพราะขาดแคลนหัวรถจักรและรถตู้มีไม่พอฉะนั้นคนจึงแออัดเบียดเสียดกันไม่มีที่นั่งและที่ยืนเพราะคนโดยสารแน่นส่วนสินค้าของผมก็อยู่ในตู้ต่อยอข้างล่างผมกับเพื่อนก็นั่งบนหลังคาคอยระวังของไปพร้อมด้วยเพราะพวกตีนแมวมันคอยถีบของตกรถไฟเสมอ คนชั่วคอยหากินทางทุจริตมีมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปทุกคนบนเที่ยวรถในเที่ยวนั้นผมไปกับเพื่อนที่ชื่อว่านบเราได้นําสินค้าไปขายทางภาคเหนือรู้สึกขายดีไม่มีสินค้าเหลือเลยไม่พอขายผมจึงได้จัดหาสินค้าพื้นเมืองหลายอย่างเอามาขายทางภาคเราเท่าที่เห็นว่าทํากําไรได้ดีมากเงินยังเหลือซื้อของไม่หมดยังติดตัวมาอีกหลายพัน เช้าวันนั้นผมกับเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่บนหลังคารถไฟหลังจากที่เราพักที่สถานีพิษณุโลกซึ่งรถไฟยังไม่ออกขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่นั้นผมก็มองเห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีแต่งกายเป็นชาวนากำลังนั่งกินข้าวบนหลังคารถเช่นกันเห็นกก,กินข้าวคลุกน้ำพริกแดงก็รู้สึกสงสารเรามีปลาย,ย่างอยู่สองไม้เราสองคนกินไม้เดียวก็พอหรืออีกไม้หนึ่งผมก็เอาไปให้ชายผู้นั้นและบอกว่าคุณลุงครับ ลองทานปลาย่างของผมสิครับอร่อยมากผมเอาไปขายทั้งภาคเหนือขายดีมีคนชอบมากเลยขายหมดผมขยักไว้สำหรับกินเพียงสองไม้เท่านั้นแต่ว่าครั้งแรกคุณดุงคนนั้นไม่ยอมรับเพียงแต่กล่าวคําขอบใจเท่านั้นผมต้องอ้อนวอนว่าการุณารับไว้กินเถอะครับถ้าไม่รับผมก็ไม่สบายใจผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ตามที่พ่อแม่เคยสอนให้รู้จักผู้ใหญ่ ผมให้ความเคารพนอบน้อมฐานะเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ดูถูกหรือว่าเห็นเป็นชาวนาคนจนกินข้าวกับน้ำพริกแดงเมื่อพ่อลุงเห็นผมตั้งใจให้ด้วยความสุดจริตก็รับไว้เรากินข้าวแล้วก็สนทนาการผมก็รู้สึกว่าพ่อลุงคนนี้ ไม่น่าจะใช่ชาวนาธรรมดาเป็นผู้มีความรู้สูงเมื่อซักไปซักมาผมก็เล่าถึงแม่ผมให้หัดค้าขายออกทุนให้ผมไปซื้อปลาย่างปลาเค็มขึ้นรถไฟไปขายทางภาคเหนือแล้วก็ซื้อพวกหอมกระเทียมลงมาขายทางบ้านเราพอจะมีกำไรคุ้มค่ากับค่าเหนื่อยพอลุงได้ฟังก็หัวเราะด้วยอารมณ์ดีและซักถามถึงการศึกษาและที่อยู่ของพ่อแม่ผมและอาชีพทางบ้านผมก็เล่าความจริง พ่อลุงก็พยักหน้ารับฟังด้วยความสนใจแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีมากที่เธอหากินในทางสุจริตหัดค้าขายตั้งแต่อายุยังไม่มากต่อไปคงชำนาญขึ้นคงจะเริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าน้อยนักนะคนไทยเราที่อายุเท่านี้จะรู้จักออกหากินทางค้าขายส่วนตัวทั้งใจดีมีเมตตาด้วยและพ่อลุงก็ให้ศีนให้พรผมก็ยกมือขึ้นพนมไหว้รับสินรับพรจากพ่อลุงด้วยความเคารพนับถือสักครู่หนึ่ง ก็รู้สึกว่ามีเรื่องเอะอะเกรียวกราวกันอยู่ข้างล่างพอลุงหันไปทางเสียงอย่างสนใจแต่ว่าผมไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ว่าทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบผมวิ่งมาบนหลังคารถมาถึงที่ที่ผมนั่งอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันชายหนุ่มทำหน้าตาเลิกลักทําท่าจะวิ่งต่อไปแต่ถอดรองเท้าที่ใส่อยู่ทิ้งลงตรงหน้าคล้ายทำท่าจะให้ผม เมื่อหันมาเห็นตำรวจแต่งเครื่องแบบจ่านายสิบกับพลตำรวจปีนขึ้นมาตามจับแกก็เลยวิ่งโหนกลางตอนหลังคาต่อกันโดดหนีลงจากรถไฟไปและปรากฏว่าพอลงไปก็ถูกตำรวจรวบตัวไว้ได้และก็ตำรวจได้ล้อมรถไฟไว้แล้วด้วยตำรวจช่วยกันค้นในตัวหาของกลางในตัวคนร้าย ก็ไม่รู้ว่าผู้ร้ายเอาไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนแต่แล้วจ่านายสิบกับพลตํารวจอีกคนหนึ่งก็กระโดดขึ้นมาบนหลังคามองมาที่ผมที่นั่งอยู่กับเพื่อนทําให้ผมใจไม่ดีตํารวจทั้งสองนายก็ไม่ได้พูดจาอะไรตรงเข้ามารวบจับตัวผมกับเพื่อนไว้เมื่อเราถูกตำรวจจับไม่ทันรู้ตัวก็ตกใจแทบสิ้นสติเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยทำผิดอะไรถึงกับถูกจับกลุ่มเช่นนี้ผมคิดว่าเขาคงจะสงสัยว่าผมเป็นพวกเดียวกันกับคนร้ายล้วงกระเป๋า ผมกับเพื่อนกำลังจะถูกจับเป็นผู้ต้องหาผมเองก็กลัวจนตัวสั่นขวัญเสียหมดนึกอะไรก็ไม่ออกได้แต่ถามเสียงปากคอสั่นเหมือนกับกำลังจะเป็นไข้ว่าจับผมทำไมผมทำผิดอะไรตำรวจไม่พูดอะไรกับผมเลยทำให้ผมเสียกำลังใจนึกถึงเงินที่พกอยู่ในตัวหลายพันที่เหลือจากซื้อของมาขายผมกลัวว่าตำรวจจะเข้าใจผิดว่าเงินที่ได้มาทางทุจริตผมก็ไม่รู้จะแก้ไขอะไรยังไงให้มันหลุดพ้น ผมก็นึกแช่งชักด่าไอ้คนร้ายที่มันมาหยุดอยู่ที่ตรงหน้าผมทําท่าคล้ายกับจะมอบอะไรให้และถอดรองเท้าไว้ตรงหน้าแล้วก็รีบวิ่งหนีไปผมทําให้เกิดความสงสัยว่าเป็นพวกเดียวกันกับผู้ร้ายทั้งรูปร่างเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็มีชุดเดียวไม่เปลี่ยนเพราะต้องปีนป่ายขึ้นไปนั่งบนหลังคารถไฟมันจะขาดความสะอาดเรียบร้อยไปทําให้สภาพใกล้กันกับผู้ร้ายเข้าไปผมไม่รู้จะแก้ไขตัวเองให้พ้นข้อหายังไงจนปัญญา ไม่ไหวก็กำลังจะก้มหน้าร้องไห้เพราะว่าหมดความอดทนแค้นใจชะตากรรมตัวเองเพราะว่าหมดปัญญาก็ได้ยินเสียงพ่อลุงร้องบอกไปอย่างไม่พอใจว่าหยุดก่อนเองเอาข้อหาอะไรอ้างมาจับเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนี้เขาไม่ได้ทําผิดอย่าจับสุมสี่สุมห้าทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนจะ,จะทำอะไรให้พิจารณาดูให้มันรอบคอบถี่ถ้วนซะก่อนทำแบบนี้เสียชื่อตำรวจหมด จ่าในสิบผู้นั้นชะงักอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็มองดูพ่อลุงแต่งตัวเป็นชาวนาผู้นั้นอย่างไม่พอใจแล้วก็ไม่นึกว่าชาวนาผู้นี้จะพูดจาโอหังอ้างเหตุผลเช่นนี้จ่าในสิบผู้นั้นพูดอย่างอารมณ์เริ่มจะเสียวันนี่ไม่ใช่ธุระอย่ายุ่งพูดแล้วจ่าในสิบก็ล้วงเอากุญแจมือออกมาทําท่าจะใส่ข้อมือทำให้ผมตกใจจนขวัญบินคิดว่าเป็นตายอย่างไรผมก็จะไม่ยอมใส่กุญแจมือผมกลัวกุญแจมือตำรวจแทบจะเป็นบ้าคิดว่าคนไม่มีความผิดยังถูกใส่กุญแจมือ มันต้องสวยแน่ถ้าผมถูกจับใส่กุญแจมือไปพบคนรู้จักคงขายหน้าเขาแย่ผมนึกถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะทุกคนไม่รู้ว่าผมกําลังจะถูกจับใส่กุญแจมือผมเองก็ไม่มีความผิด มองดูหน้าเพื่อนขาวซีดไม่มีสีเลือดคงกลัวจนขวัญหน,นีดีฟอผมคิดว่าสภาพของผมก็ไม่ผิดกันกับเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าเราบริสุทธิ์นอกเสจากผีสางเทวดาเท่านั้นนึกอะไรได้ในใจผมก็ขอให้ผีสางเทวดาช่วยเหลือนึกถึงพระหลวงพ่ออะไรต่ออะไรเจ้าพ่อองค์ใดที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ผมจะนึกได้ผมก็ร้องเรียกเชิญอยู่ในใจขอให้ท่านรีบมาช่วยผมโดยเร็วเพราะว่าผมจนปัญญาแล้วสมองมันปั่นป่วน,นยุ่งไปหมดแต่ที่สุด ก็คิดจะสะบัดหลุดแล้ววิ่งหนีแต่ก็มองไม่เห็นทางรอดทั้งไม่รู้ว่าทิศทางไหนเป็นทางไหนทั้งจะทำให้เขาแน่ใจว่าผมเองเป็นผู้ดายแน่จึงได้วิ่งหนีกำลังคิดสับสนปั่นป่วน,อนมองเห็นความหมดหวังก็เกิดความหมดอะไรต่อชีวิตปล่อยไปตามบุญตามกรรมเพราะว่าหมดทางที่จะขัดขืนเจ้าหน้าที่ได้ผมหมดอะไรตายอยากในชีวิตต่อไปกำลังจะปล่อยให้ตำรวจสวมกุญแจมือ ก็ได้ยินเสียงพ่อลุงพูดขึ้นเสียงดังอย่างผู้มีอำนาจเด็ดขาดหยุดนี่เด็กของอัวพวกลื้อทำอย่างนั้นไม่ได้อัวขอสั่งเป็นเด็ดขาดทันใดนั้นจ่าในสิบและพลตำรวจก็สะดุง้งทันใดนั้นพ่อลุงก็ล้วงบัตรประจําตัวหรือบัตรประจําตําแหน่งข้าราชการซึ่งผมก็ไม่เห็นเพียงแต่เดาเพราะผมเองก็ตื่นเต้นกลัวจนลนลานแล้วพ่อลุงก็ยื่นบัตรให้จ่าในสิบผู้นั้นดูทันใดเมื่อจ่านายสิบเห็นบัตรประจําตัวพ่อลุงก็รีบตบเท้ายืนระวังตรง ยกมือขึ้นตะเบะบงังหมวกพลตำรวจก็รีบทำตามทันทีไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใครเพราะไม่ได้ดูบัตรเมื่อจ่าใในสิบคำนับพ่อลุงแล้วก็ยื่นบัตรลงให้ไปให้ในายร้อยโทรผู้ควบคุมตำรวจอยู่ข้างหน้าเมื่อรับบัตรจากจ่าแล้วนายร้อยตำรวจโทรก็รีบตบเท้าระวังตรงยกมือขึ้นแตะกำบังหมวกอยู่ข้างล่างแล้วก็ส่งบัตรคืนขึ้นมาแล้ก็สั่งถอนกำลังตำรวจลงจากหลังคารถ คุมจำเลยที่ล้วงกระเป๋าออกไปข่าวว่ามีผู้เห็นของกลางที่ผู้ร้ายโยนไว้ระหว่างวิ่งหนีจึงเป็นอันจับได้พร้อมทั้งของกลางสำหรับผมกับเพื่อนก็เป็นอันวะสิ้นเคราะห์ไปทีระหว่างการโต้อตอบพ่อลุงกับจ่าตำรวจนั้นเขาพูดอะไรกันบ้างผมก็จําไม่ได้หมดเพราะว่าผมกลัวจะถูกจับใส่กุญแจมือจนตัวชาไปหมด ความรู้สึกเหมือนฝันร้ายแล้วก็ตื่นจากความฝันร้ายกลายเป็นดีแต่เมื่อนึกถึงทีไรผมก็อดหวาดสะดุ้งกลัวไม่ได้ผมอยากจะเข้าไปกราบเท้าพ่อลุงสักร้อยครั้งคิดว่ายังไม่สมกับที่ท่านได้กรุณาช่วยเหลือผมกับเพื่อนพากันไปกราบขอบคุณท่านเพียงแต่ยกมือไหว้เท่านั้นเพราะบนหลังคารถคงไม่มีโอกาสให้เราได้ก้มลงไปกราบได้ท่านก็เพียงบอกแค่ว่าไม่ต้องขอบคุณขอบคุณอะไรหรอก เพราะว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่บริสุทธิ์เราก็เป็นคนบริสุทธิ์ม่ได้ทําผิดคิดชั่วจึงควรแก่การช่วยเหลือแม้ผมอยากจะทราบชื่อท่านใจจะขาดแต่ผมก็ไม่กล้าละลาบละลวงถามเพียงแต่ท่านช่วยให้ผมรอดพ้นจากการใส่กุญแจมือเท่านั้นก็นับว่าเป็นบุญคุณยิ่งนักใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาแล้วฉะนั้นผมจึงไม่รู้นามของท่านผู้มีพระคุณนับตั้งแต่ครั้งที่ผมอายุได้17ปี จนถึงปัจจุบันนี้ผมอายุ41ปีผมก็ไม่เคยพบหน้าท่านอีกเลยแต่ผมก็ยังระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านอยู่เสมอผมเองก็ยังมืดแปดด้านยังไม่มีโอกาสรู้จักนามของท่านและก็ที่อยู่ของท่านยังเป็นสิ่งลึกลับตลอดมาจนปัจจุบันนี้สำหรับตัวผมชื่อนายสำรวมวันณดีหลกปัจจุบันนี้อยู่ร้านค้าไม้โชคไพศาลเลขที่291ทับ1ถนนริมนานตำบลตะพานหินจังหวัดพิจิตร หากท่านผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งที่เคยช่วยเด็กอายุ17ไว้ในครั้งนั้นกรุณาบอกให้ผมทราบที่อยู่และนามของท่านด้วยจะเป็นที่เคารพนับถือของผมและผมก็ยังไม่ลืมที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดมาและในชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเรื่องที่ข้าพเจ้าได้เขียนตามข้อความบันทึกของคุณสำรวมวันนดีโลกก่อนเขียนข้าพระเจ้าได้อ่านและพิจารณาในข้อความบันทึกก็เห็นว่า ในสมัยนั้นยังมีราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้ปลอมแปลงให้เข้ากับภูมิประเทศทำตนเป็นชาวบ้านธรรมดาปะปนไปคลุกคลีอยู่กับหมู่บ้านสามัญชนทั่วไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับราชการแม้จะได้รับความทุกข์ยากลำบากต้องเสี่ยงภัยอันตรายเพียงไรท่านก็มีได้คิดถึงประโยชน์สุขส่วนตัวเพราะเห็นแก่ความสงบสุขส่วนรวมและข้าราชการเป็นผู้ใหญ่ แม้ข้าพเจ้าจะไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นคือผู้ใดก็ดีการปฏิบัติผลงานของท่านเช่นนี้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่งเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีจิตใจใสสะอาดเป็นคนดีเห็นอกเห็นใจคนบริสุทธิ์ทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้เป็นบุคคลที่ชาติต้องการให้มีมากๆข้าพเจ้าจึงขอเก็บเรื่องนี้ของท่านผู้นี้ไว้ในกฎแห่งกรรมต่อไป และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำะวันนี้ในช n n e l บน YouTube พระเจอผีนะคะคุณผู้ฟังคะสีดำคือสีดำค่ะไม่มีดำมากหรือดำน้อยสีเทาก็คือสีเทาเช่นกันไม่มีเทามากหรือเทาน้อยเช่นเดียวกันกับกรรมกรรมคือการกระทำทำดีบุคคลที่ทำก็ย่อมได้รับผลของความดีที่ตัวเองได้กระทำบุคคลที่ทำความชั่ว เราก็ต้องได้รับผลของความชั่วเรามีกรรมเป็นที่ตั้งเรามีกรรมเป็นที่ไปเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทุกๆอย่างเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุแล้วมันต้องมีผลถ้าไม่มีเหตุผลก็จะไม่เกิดขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ19นาฬิกาวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ